ระยะไกลบุญระยะไกลนั้นก็คือบุญในอดีตชาติบุญในอดีตชาติที่สั่งสมมาในอดีตจนถึงวันที่เราคลอดออกจากท้องถามว่าเป็นบุญระยะไกลทำไมถึงเป็นบุญระยะไกลก็คือเป็นบุญที่ส่งผลให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าหากเรามองโดยรวมแล้วในโลกมนุษย์นั้นมีแมลงเป็นพันๆชนิดมีสัตว์เสือสิงกระทิงแรดข้างบางชนียังไม่รวมถึงเสือดำก็มีอีกเป็นร้อยเป็นพันชนิดและมนุษย์เองก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่อยู่อาศัยในสังคมโลกพอเราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วเรามีบุญอีกชั้นหนึ่งก็คือได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้เกิดมาฟังพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงพระดำรัสไว้นี่เป็นบุญที่สั่งสมมาทำให้เกิดมาในประเทศที่เหมาะสมในถิ่นที่เหมาะสม